Thank you.
สองรอบนะเพื่อให้ทีมงานของวันถวายครูบาอาจารย์เจ้าพระเจ้าวาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ณวัดดอกพิงแดดแห่งนี้แล้วก็ถวายกับพวกเมืองของอาจารย์ไพวันอุเพชรกันทางด้านนานุนนะครับวันนี้ก็ไปคนที่สามคนสุดท้ายของงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณชูศักดิ์หรือช่างบีบัวทองนะครับซึ่งเป็นผู้ธุระติดต่อพวกเราก็ขอบพระคุณกรรมการวัดติดยานุสิตของวัดดอนเพียงแดดนะครับครับผมเอาอย่างนี้ก่อนที่ทุกท่านจะมารับสรุปสถานการณ์ในคืนนี้นะครับพวกเรารับสอบสวยสองทีมเดี๋ยวเดชเชิญท่านผู้ใหญ่อนุวัฒน์หรือผู้ใหญ่เนมนะครับขึ้นมาพูดคุยกับพี่น้องก่อนนะครับก่อนที่จะมาสรุปสถานการณ์ในคืนนี้เดชเชิญท่านผู้ใหญ่ครับ ครับก็ขอสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานทําบุญเข้าพรรษานะครับของวัดดอนปิ่นแดดในค่ําคืนนี้นะครับก็ก่อนเริ่มงานนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดนะครับก็ให้ผมเป็นตัวแทนในการพูดในวันนี้นะครับก็คณะกรรมการนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับจัดลําวงทั้ง3คืน คืนหนึ่งคืนสองก็ราบลื่นมาด้วยดีนะครับก็การจัดงานเข้าพรรษานะครับก็ปิดทองหลวงพ่อเกื้อนนะครับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเกื้อนก็เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหมู่บ้านใกล้เคียงในละแวกนี้นะครับเคารพนับถือนะครับก็สมัยน่าจะเป็น100 ปีมาแล้วนะครับท่านก็ได้ลอยในน้ํามานะครับ เพื่อให้คนที่เห็นนำขึ้นมาเป็นพระประธานในอุโบสถวัดดอนดินแดนนี้นะครับก็ถ้าเป็นยกกันจริงๆก็7-8 คนก็ยกแทบไม่ขึ้นนะครับแต่ท่านได้ลอยน้ำมาก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือของในหมู่บ้านนี้นะครับก็การจัดงานนะครับก็ท่านหลวงพ่อก็ไม่เคยให้มี งานลำวงมาก่อนเป็นเวลา10 กว่าปีแล้วนะครับก็ทางคณะกรรมการวัดก็ช่วยกันพูดนะครับให้หลวงพ่อยอมให้จัดลำวงก็จัดมาในปีที่แล้วเป็น1 ครั้งก็ประสบความสำเร็จหลวงพ่อก็พึงพอใจนะครับก็เขากำชับมาว่าการเต้นก็ให้ร่วมสนุกกันได้เต็มที่ไม่คิดค่าบัตรขึ้นนะครับก็ หนังนิดเบาหน่อยก็ขอให้อภัยกันนะครับงานจะได้ราบรื่น
ทางคณะกรรมการก็จะได้จัดงานแบบนี้ทุกๆปีนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านที่มาในงานวันนี้นะครับก็มีปัญหาอะไรก็ให้แจ้งทางผมหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนคุมในงานนี้แล้วนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับทุกท่านนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับก็ณบัดนี้ก็ขอให้ทางวงดนตรีสอหาสวรรค์ทำการแสดงได้ณบัดนี้นะครับสวัสดีครับครับก็ตามที่ผู้ใหญ่นะครับได้พูดไว้นะครับงานแต่ละงานน่าจะก็ยากลำบากพอสมควรพวกก่อนจะถึงงานนะครับก็ต้องคุยกับบทบี้นะครับเรื่องเงินเรื่องทองการใช้จ่ายแต่ละครั้งนะครับก็บุคคลของทั้งคนอย่าให้งานเขาเสียแล้วกันเขาบอกว่ามาเต้นมารำก็ให้สนุกอย่าให้มีทุกข์กับบ้านนะครับสรุปกระแสนั้นครับก็คือนี่คือที่สาของงานเทศกาลเข้าพรรษานะครับจากพวกเราสหสวรรค์นะครับเพชรโสภาดาวรมใจและจันแก้วเมืองเพชรครับรับรอบที่หนึ่งครับรอบวงดาวประสุขครับThank you.
ไปครับต้องขอบคุณเรียกว่าแฟนๆของทั้ง2ทีมครับของเฟซสุภาแล้วก็แจ็คแก้วแล้วกันในคืนนี้มาให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานบ้านลมของผู้ใหญ่เก๋นะครับนำเครื่องดื่มมาให้พวกเราแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือร้านขนมเค้กชาวเรนะครับร้านขนมเรียกว่าขนมฟังทุกอย่างแล้วก็ฟังปอนอะไรพวกนี้ใช่จ้ะอยู่ที่ตลาดทรัพย์สินนะครับซอยอนามัยนะครับนำขนมมาให้พวกเราด้วยขอบคุณน้องเป็นอย่างสูงเลยน้องชายบอกว่าพูดมากคืนนี้เนี่ยพวกเรามาตามนำขนมมาให้ด้วยสั่งลูกชายมาเองเลยเนาะมาขอบคุณเค้กชาวเรนะครับแล้วก็บัลลังก์ของวิจิตรนำเพื่อเดินลูกเรากันนะครับอ้าว